Precision beats power and timing beats speed all day of the week, so it would have happened sooner or later. But สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวลีเด็ดนะครับหรือว่า quotation ที่ Conor Mcgregor พูดหลังจากเอาชนะ Jose Aldo นะครับเดี๋ยวผมต้องขอท้าความก่อนนะครับว่าไฟที่ทำให้ Conor Mcgregor นั่นน่ะโด่งดังพลุแตกแล้วน่ะก็คือไฟที่เขาน่ะจะไปชิงแชมป์กับ Jose Aldo นะครับซึ่งณตอนนั้นนะครับ Jose Aldo เป็นแชมป์ที่ร้ายพ่ายมาประมาณ10ปีเลยนะครับแล้วก็เมื่อถึงวันแข่งขันจริงนั่นน่ะ Conor Mcgregor สามารถจบไฟได้ภายในเวลาเพียงแค่13วินาทีเท่านั้นนะครับและหลังจากไฟน่ะเขาได้พูดวลีนึงขึ้นมานะครับวลีนั้นก็คือ He's powerful and he's fast but precision beats power and timing beats speed and that's what you saw there so precision beats power and timing beats speed all day of the week so it would have happened sooner or later but ซึ่งประโยคนั้นก็คือ precision beats power and timing beats speed หรือว่าถ้าพูดในสำเนียงไทยนะครับ precision beats power and timing beats speed นะครับความหมายคืออะไรนะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันประโยคแรกนะครับ precision beats power power คืออะไรหลายๆคนรู้แล้วว่า power นั่นก็คือพลังพละกำลังนั่นเองยกตัวอย่างเช่นเอ็นการ์นูก็ได้เป็นคนที่หมัดหนักมากคือ power เยอะมากนะครับต่อยเป็นร่วงแต่ปัญหาต่อยโดนหรือเปล่านั่นเองในส่วนของ precision นั้นน่ะมันคืออะไร precision นั้นคือความแม่นยำนะครับความแม่นยำในการออกอาวุธนะครับยกตัวอย่างเช่นอเดสันซินวานะครับเป็นคนที่อาวุธมี precision สูงนะครับอาวุธต่อยเตะหมัดเท้าข้อศอกเขาเนี่ยน่ะมีความแม่นยำที่สูงแม้ว่าอาวุธของเขาเนี่ยน่ะจะไม่มี power ที่มากหรือว่าอาวุธไม่หนักเท่าไหร่ก็ตามนะครับแต่ว่าความแม่นยำเหล่านั้นน่ะก็สามารถที่จะชดเชยในส่วนของพละกำลังได้คือเขาสามารถที่จะโจมตีไปยังจุดอ่อนของคู่ต่อสู้ได้อย่างแม่นยำเช่นคางกรามแล้วก็จุดอ่อนต่างๆเช่นท้องตับอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเมื่อคู่ต่อสู้โดนไปเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้หล่นไปหรือว่าโดน KO หรือว่าน็อกไปได้นะครับโดยประโยคนี้ก็คือจะบอกว่า precision นั้นน่ะมันเหนือกว่า power ก็คือความแม่นยำนั้นน่ะเหนือกว่าพละกำลังแม้ว่าคุณจะมีพละกำลังที่มหาศาลแต่เมื่อถ้าคุณไม่สามารถออกอาวุธให้โดนคู่ต่อสู้ได้มันก็เปล่าประโยชน์คู่ต่อสู้ก็ไม่โดนไม่เจ็บอะไรแล้วคุณก็จะเหนื่อยไปเองแต่ขณะที่อาวุธคุณน่ะมีความแม่นยำสูงน่ะต่อยไปก็เข้าเป้าเข้าเป้าเข้าเป้าคุณไม่จำเป็นต้องใช้ power ที่เยอะเลยคุณก็สามารถที่จะชนะ power ได้โดยการที่มี precision นะครับก็คือความแม่นยำความแม่นยำชนะพละกำลังนะครับประโยคที่2นะครับ timing beat speed นะครับก็คือ timing หมายถึงจังหวะนะครับ beat speed ก็คือเอาชนะในส่วนของความเร็วนะครับ speed เนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นคนที่มี speed สูงมากถ้าจะยกให้เห็นภาพชัดก็อย่างเช่นแมนนี่ปาเกียวนะครับสามารถที่จะต่อยเร็วมากแต่นั้นคนนั้นน่ะเก่งมากด้วยนะผมยกให้เลยแต่เขาเป็นคนที่มี speed ที่แบบชัดเจนมากต่อยเร็วมากๆ timing คนที่ timing ดีนี่เป็นยังไง timing คือจังหวะนะครับอย่างเช่นบางคนเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีความเร็วสูงนะแต่สามารถที่จะมีจังหวะในการออกหมัดเคาน์เตอร์หรือว่าส่วนอาวุธของคู่ต่อสู้ได้ผมจะยกตัวอย่างคนในวงการ MMA ที่คนรู้จักกันมาคนหนึ่งแล้วกันนะครับที่ timing ดีมากนั่นคือ GSP ครับ GSP เป็นคนที่มี timing ในการเทคดาวน์ดีมากถึงแม้ว่าพื้นฐานเขาจะไม่ได้เป็นนักมวยปล้ำเขาเป็นนักคาราเต้มาก่อนแต่เขาได้จุดนั้นน่ะซึ่งทำให้เขามี timing ที่ดีแล้วเขาใช้ timing นั้นน่ะในการเทคดาวน์คู่ต่อสู้แม้คู่ต่อสู้ของเขาจะเป็นนักมวยปล้ำที่เก่งมากๆนะครับพวก All American Division 1นะครับซึ่งถ้ามาไทยเนี่ยคือเป็นระดับโคตรมวยปล้ำเลยแต่เขาเนี่ยมี timing ที่ดีจริงๆสามารถที่จะเทคดาวน์คนเหล่านั้นลงได้ซึ่งเชื่อผมนะว่ามันไม่ง่ายเลยยากมากๆเลยนะครับที่จะเทคดาวน์มวยปล้ำระดับนั้นลงได้นะครับSP นั่นใช้จังหวะที่ดีนะครับรอจังหวะที่คู่ต่อสู้ต่อยมาหรือว่าโจมตีมาแล้วก็เทคดาวน์นะครับเป็นจังหวะเทคดาวน์ที่คู่ต่อสู้เนี่ยไม่สามารถป้องกันได้ด้วยอันนี้คือ timing beat speed นะครับหมายความว่าจังหวะนะครับที่ดีน่ะสามารถที่จะเอาชนะความเร็วได้ถึงแม้ว่าคุณจะออกหมัดเร็วยังไงก็ตามนะครับออกอาวุธเร็วยังไงก็ตามแต่เมื่อเจอคนที่ช้ากว่าแต่เขามีจังหวะที่ดีน่ะคุณก็จะมีปัญหานะครับก็คือ timing จังหวะเอาชนะความเร็วนะครับโดยรวมของประโยค2ประโยคนี้ก็จะเป็นวลีเด็ดของแมคเกเกอร์นะครับก็คือความแม่นยำเอาชนะพละกำลังแล้วก็จังหวะเอาชนะความเร็วนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแค่แปลนะครับวลีเด็ดของคอนเนอร์แมคเกเกอร์นะครับมาให้เพื่อนๆน้องๆได้ฟังกันนะครับเผื่อที่จะเอาไปต่อยอดในการฝึกฝนฝึกซ้อมได้นะครับขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ